พื่อให้เราได้รับความชัดเจนนะครับจากฝ่ายพนักงานสอบสวนให้มากที่สุดครับวันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ไปที่สน.บางขุนเทียนครับเพื่อดูการสอบสวนผู้ต้องหากลุ่มนี้รวมถึงสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวักษินก่อนจะรับปากกับครูและนักเรียนนะครับว่าคดีนี้จะไม่เงียบหายไปและคนกระทำผิดจะต้องถูกลงโทษครับเรามาสอบถามเรื่องนี้อย่างชัดเจนกับพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับตอนนี้ถ้าให้ยืนยันถึงจำนวนของผู้ต้องหาว่ามีกี่คนและก็การแก้แจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นแจ้งไปทั้งหมดกี่คนแล้วครับท่านขณะนี้เราขออนุมัติศาลออกหมายจับทั้งหมด24รายด้วยกันนะครับค่ะเป็นเยาวชนนะครับ4รายนะครับนอกนั้นก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับค่ะเท่าที่ดูจะมีมากกว่านี้ไหมคะท่านรองคะก็ถ้าตรวจสอบพบข้อมูลเพิ่มเติมเราก็ขออนุญาตรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับเพิ่มเติมนะครับแต่คือตอนแรกตัวเลขที่ยืนยันตอนนี้คือ24คนอยู่นะคะครับ24คนครับค่ะครับแล้วการดำเนินคดีตอนนี้ก็คือขั้นตอนตอนนี้อยู่ในชั้นไหนแล้วครับท่านก็สอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดทั้ง20รายส่วนอีก4คนนี่ต้องรอผู้วิชาชีพนะครับมาร่วมสอบด้วยนะครับค่ะ20คนเท่าที่เขาให้การนี่ยังไงบ้างอะคะท่านรองคะก็คือตอนนี้อยู่ในการระหว่างการสอบสวนอยู่ครับนะครับตอนนี้กำลังสอบอยู่ครับที่โรงพักแล้วก็หลังจากสอบเสร็จก็คงจะนำไปรวมตัวขอมาศาลออกฝากขังนะครับต่อครับค่ะเบื้องต้นเท่าที่ฟังท่านผู้กำกับเมื่อสักครู่นี้เรื่องของประเด็นลวนลามอันนี้สังคมถามกันเยอะมีใครยอมรับสารภาพบ้างหรือยังอะคะเท่าที่ท่านเข้าไปฟังมาค่ะครับคืออันนี้ต้องสอบตัวผู้เสียหายด้วยนะครับแต่การจะสอบได้ต้องมีตัวแทนจากนะครับที่ผู้ฝ่ายวิชาชีพนะครับมาร่วมสอบด้วยเพราะน้องเขาอายุยังไม่ต่ำเป็นเยาวชนนะครับตรงนี้แล้วตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนกังวลในเรื่องของพยานหลักฐานไหมครับว่าจะสามารถเอาผิดคนกลุ่มนี้ได้ไหมยังไงเรามีพยานหลักฐานพร้อมนะตรงนี้แล้วก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างชัดเจนและครอบคลุมทั้งหมดนะครับค่ะครับเนื่องจากเป็นการกระทำที่ค่อนข้างอุกอาจนะครับแล้วก็กระทบต่อความรู้สึกของทั้งครอบครัวผู้เสียหายแล้วก็ประชาชนด้วยครับมีหลายฝ่ายพยายามออกมาเรียกร้องนะครับให้มีการดำเนินคดีในถึงขั้นสูงสุดในส่วนของพนักงานสอบสวนมองว่าขั้นตอนในทางกฎหมายจะไปได้ถึงขั้นนั้นยังไงบ้างครับอ๋อตอนนี้เราได้แจ้งข้อหาทั้งหมดอยู่แล้วนะครับทั้งหมดขณะนี้แจ้งได้3ข้อหานะครับแต่ถ้าพบมีการทำผิดเพิ่มเติมก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้และการดำเนินการเนี่ยเราก็ทำงานอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็อยู่ในกรอบของกฎหมายแล้วก็ต้องทำอย่างจริงจังและเด็ดขาดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างเนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจแล้วก็เหิมเกริมนะครับทำในสถานที่ราชการทำให้เกิดความหวั่นกลัวนะครับตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีเองครับท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ได้กำชับมานะครับแล้วก็ทางผู้บัญชาการหน่วยชาติก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยนะฮะนอกจากที่สน.บางขุนเทียนหรือในองค์กรบัญชาการที่ต้องดำเนินการแล้วเนี่ยในทุกส่วนก็ได้สั่งการไปให้ดูให้ความเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะในสถานศึกษานะครับต้องประสานแล้วก็เพิ่มความเข้มในการตรวจครับเพื่อไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นครับขออนุญาตย้ำ3ข้อหาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะท่านรองคะ3ข้อหาที่ว่านี้มีข้อหาอะไรบ้างคะก็ร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังคุ้มครองสลายนะครับโดยร่วมกันกระทำผิดตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีส่วนข้อหาที่2คือร่วมกันทำให้เสียทรัพย์โทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับส่วนอีกข้อหาหนึ่งก็คือร่วมกันทำร้ายเจ้าพนักงานที่กระทำการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่กระทำหรือได้กระทำการตามหน้าที่จำคุกกี่ครับกี่ปีนะคะท่านรองคะพอดีสัญญาณขาดนิด2ปีถึง10ปีครับอ๋อ2ปีถึง10ปีและอีกข้อหาอื่นนะครับถ้าโดยเฉพาะร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนี่ก็โทษจำคุกไม่เกิน2ปีถ้าเกิดเราพบการทำความผิดในข้อกฎหมายอื่นได้เนี่ยเราก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับ
ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยค่ะมีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความแล้วกี่คนนะคะก็จะมีที่ของอาจารย์ที่โรงเรียนวัดสิงห์นะครับเด็กนักเรียนครับตรงนี้เดี๋ยวคงพนักงานสอบสวนคงจะไปทำการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ค่ะไม่หนักใจอะไรนะคะพยานหลักฐานมั่นใจนะคะท่านรองค่ะไม่หนักใจแล้วครับก็ทำตามกรอบกฎหมายที่สำคัญคือเราให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องทำให้เกิดผลอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็เป็นไม่ทำกับคนอื่นอีกนะครับค่ะเห็นตามข่าวเมื่อสักครู่นี้ค่ะบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยคงจะต้องมีการไปทำความเข้าใจสถาบันการศึกษารวมถึงวัดที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยเพื่อวางแนวทางร่วมกันเรามองว่ายังไงคะสิ่งที่จะไปทำความเข้าใจทั้งวัดทั้งสถานศึกษาไม่ให้เปิดเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีกอะค่ะอ๋อครับต้องทำอยู่แล้วนะครับโดยปกติทางตำรวจเรามีชุดที่ปฏิบัติการที่ต้องไปทำความเข้าใจแล้วก็รวมทั้งการให้ความรู้แล้วก็เรื่องการวางกรอบแนวทางเพื่อเป็นการป้องกันเหตุไม่เหตุมีเหตุเกิดเช่นนี้เกิดขึ้นอีกครับค่ะโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวตรวจสอบกับท่านรองเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้ามีความคืบหน้ายังไงขออนุญาตติดต่อกลับไปอีกครั้งนึงนะคะครับครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณมากนะคะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานนะคะยืนยันตอนนี้ก็คือหมายจับ24 คนเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ย20คนเป็นผู้ต้องหาทั่วไป20คนแล้วก็เป็นเยาวชน4คนนะคะส่วนจะมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะคะข้อหาตอนนี้มี3ข้อหาหลักๆด้วยกันข้อหาอื่นๆเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบตามพยานหลักฐานที่จะปรากฏออกมานะคะ